จับมอดไม้ลอบตัดต้นพยุงกลางดึกได้ผู้ต้องหา3รายพร้อมของกลางไม้พยุง3ท่อนใหญ่ที่บ้านกระเพโรตำบลตะเบาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนายไกรศรีมณีอ่อนเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาป่าที่สร.2ฝ่ายปกครองอำเภอปราสาทสนธิกำลังติดตามและจับกลุ่มชาย3คนขณะลอบตัดต้นพยุงในป่าสาธารณประโยชน์บนเส้นทางถนนหลวงบ้านโชคบ้านกระเพโรหมู่ที่7ตำบลตาเบาโดยที่เกิดเหตุได้ควบคุมตัวนายบรรณทรสิริเตชมรอายุ39ปีนายฉลองชัยสมบูรณ์อายุ36ปีและนายคำสิงอินแป้นอายุ31ปีราษฎรอำเภอปราสาทพร้อมของกลางไม้พยุงจำนวน3ท่อนและแจ้งข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้ก่อนนำตัวส่งเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนสภ.ปราสาทต่อไปส่วนของกลางไม้พยุงได้เก็บรักษาเอาไว้ที่หน่วยรักษาป่าที่สร.2อัศววัดพัดทองกนกจังหวัดสุรินทร์รายงาน